ันนี้ก็มาอยู่ที่ร้านขายเส้นชิปนะครับร้านนี้มีชื่อว่าป้าไก่ครับท็อปพี่ค่ะท็อปพี่นะครับวันนี้เรามาเดินเล่นที่คำเด็ดข่าวร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านที่เป็นชนะการประกวดของฟิตเนสชิปนะครับในปี2014นะครับเราก็เลยมาลองชิมกันร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่1952นะครับก็เลยแบบเข้ามาชิมหน่อยแล้วกันแล้วก็คนเต็มร้านเลยเนาะก็ถือว่าเป็นร้านแบบว่าเก่าแก่ของในย่านนี้นะครับใช่วันนี้เราสั่งอะไรกันก็มีฟิตเนสชิปนะครับแน่นอนที่สุดเลยอันนี้เป็นปลาคอสชุบแป้งทอดนะครับแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายแบบมหึมามากซึ่งเฟรนช์ฟรายเนี่ยเราคงทานไม่หมดแน่ๆนะฮะทีนี้เขาจะมีทาทาซอสของที่ร้านทำเองด้วยค่ะนะครับอันนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนนะน่าจะเป็นคัทช็อปเนี่ยคัทช็อปกับทาทาซอสนะฮะแล้วก็มีเลมอนนะฮะทีนี้อันต่อไปเนี่ยเดี๋ยวดูราคาก่อนอันนี้เมนูขึ้นชื่อของที่นี่มาก็ต้องสั่ง12ปอนด์20 12 20 12.2 ปอนด์นะคะก็อันนี้เป็นขนาดปกตินะอยากสั่งจานใหญ่กว่านี้เขาก็มีให้เป็นไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่กว่านี้ใช่ไซส์ใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ 16.90 นะครับแต่แค่นี้ก็เยอะแล้วทีนี้ดูตัวนี้ฮะอันนี้เป็นอาหารทานเล่นเนาะอันนี้ 4.95 4.95 แล้วก็มีชาชาซอสมาเหมือนกันค่ะนะฮะก็ดูตัวนี้เลยก็ทานเล่นทั้งหมดกี่ชิ้น6ชิ้นส่วนของป้าไก่นี่จะเป็นไก่ทอดนะฮะไก่ทอดอันนี้เป็น104ใช่ไหมลุงแดง8.90 นะครับใช่แล้วก็จะมีไซส์ใหญ่ครึ่งตัวครึ่งตัวอยู่ที่เท่าไหร่11.90ก็มีซอสมาให้อันนี้เรามีเพิ่มอันนี้ไปด้วยอันนี้น่าจะเป็นเปเปอร์เป็นเกรวี่เกรวี่ครับประมาณนี้แล้วก็มีน้ำดื่มก็ยี่ห้อเขาเลยถ้าได้ยินเสียงเพลงนี่จะแบบว่าคลาสสิกมากเลยนะเพลงนะคะโอเคก็ตอนนี้เราอยู่ที่แคมเดนทาวน์นะเดี๋ยวลองดูว่าจะอร่อยไหมหรือเปล่าครับนี่ได้ชิมมั้ยชิมได้ร้อนป่ะอร่อยมั้ยก็อร่อยดีอ่ะอร่อยค่ะโอเคเดี๋ยวแม่ปล่อยให้ดูเล่นทานต่อละกันเดี๋ยวเราก็อร่อยอร่อยอร่อย